ลอกเดฟไปลอกหยดน้ำของค่าย V-Bad นะครับเหมือนลอกออกเบี้ยวๆเห็นไหมครับแต่นี่คือความโมเดิร์นของเขามันเป็นจุดแข็งของเขาด้วยมันออกแบบมาตามสรีระของมือเราเวลาจับลอกเห็นไหมฮะลายไกด์ออกแบบมาเป็นทรงกลวยเป็นเซรามิกอย่างดีนะครับเฟืองจะเป็นเฟืองทองเหลืองเรียนซีอย่างดีนะฮะเป็นผ้าเบรก HT 200เลยนะครับทั้งหมด4แผ่นเลยนะครับกำลังเบรกอยู่ที่8กิโลเนี่ยมันสามารถถอดเปลี่ยนได้จะรองรับด้วยลูกปืนด้านในด้านนอกเนี่ยฮะอยู่ในแกนข้างละ2ลูกนะฮะสวัสดีครับผมเฮียคอมนะครับเป็นอีกหนึ่งคลิปนะครับที่ผมอดไม่ได้ที่ผมจะมารีวิวเพราะผมได้ลอกตัวนี้มาผมก็ว่าออปชั่นมันสมบูรณ์ฮะรูปแบบสวยลอกเดฟนะครับเดฟนะฮะที่แปลว่าความลึกไปลอกหยดน้ำของค่าย V-Bad นะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวลอกกันนะที่ผมอดใจไม่ไหวต้องมารีวิวเพราะอะไรมาดูกันเลยนะครับเปิดกล่องออกมาครับจะมีแกรมในกล่องเลยนะครับตัวนี้มีถุงแถมถุงกำมะหยี่สีดำอย่างดีเลยนะฮะโอเคเดี๋ยวมาดูลอกกันนี่ครับที่ผมจับสีมันก็คือสีสแตนดาร์ดที่คนเข้าอินชอบกันทั่วไปนะครับคือสีเทาอมฟ้านะครับตัวนี้รูปลักษณ์ภายนอกน็อตทุกจุดคุณจะไม่เห็นเลยเพราะเขาจะซ่อนน็อตเดินหลังดูห้องเครื่องธรรมดาต้องมีน็อตอย่างน้อย 3-4 ตัวในลอกด้านขวาของลอกตัวนี้จะไม่มีเลยเห็นไหมครับจะไม่มีเลยเห็นไหมฮะไม่ว่าด้านหน้าด้านข้างจะไม่มีน็อตเขาไปซ่อนอยู่ด้านหลังห้องเครื่องหมดเลยครับเพื่อให้ลอกมันดูโมเดิร์นทันสมัยไงฮะโมเดิร์นตรงไหนครับดูสิฮะเหมือนลอกออกเบี้ยวๆเห็นไหมครับแต่นี่คือความโมเดิร์นของเขามันเป็นจุดเด่นนะครับแล้วก็มันเป็นจุดแข็งของเขาด้วยเพราะว่าเวลาการจับลอกถ้าหมุนขวานะครับเวลาคุมลอกนิ้วโป้งเราจะคอนโทรลตัวลอกจับลอกให้กระชับมันออกแบบมาตามสรีระของมือเราเวลาจับลอกเห็นไหมฮะนี่ครับการคุมลอกเนี่ยมันจะจับลอกได้กระชับง่ายๆหมุนขวาบอดี้จะเอียงมาทางขวาหมุนซ้ายบอดี้จะเอียงมาทางซ้ายนี่คือความโมเดิร์นของลอกยุคสมัยใหม่นะครับลอกตัวนี้อัตราโทษ 7.3 โอเคไม่เร็วเกินไปไม่ช้าเกินไปเล่นปลาใหญ่เหมาะมากนะฮะโดยเฉพาะกระโดกระสุนโอ้โหสุดยอดเลยครับลูกปืนของลอกตัวนี้ประกอบด้วยลูกปืน 10+1 นะฮะเป็นลูกปืน MND นะฮะเป็นลูกปืนสแตนเลสกันน้ำเค็มนะครับตัวนี้ลอกมันถึงลื่นสมูทแบบนี้นะฮะเนี่ยลอกลื่นมากนะฮะเนี่ยปรับให้ดูนะฮะลอกลื่นลื่นแล้วหน่วงแม่เหล็กตัวนี้นะฮะมีด้วยกันถึง20ระดับความไม่ผิดนะฮะ20ระดับจริงๆนะฮะความลื่นลื่นมากนะฮะแต่คุ้มกู้อยู่ไหมเนี่ยฮะเนี่ยฮะเห็นนะฮะเนี่ยผมไถกลับไปเช็คสูตรให้ดูนะฮะดูครับความลื่นของเขานะฮะออกแบบมาเป็นตะปูนตรงอย่างเดียวไม่ได้เจาะรูอะไรมีโลโก้ปั๊มติดเลยนะฮะ1968นะฮะเอาไปแทงหวยได้เลยนะฮะเนี่ย นะครับลายไกด์ออกแบบมาเป็นทรงกลวยเป็นเซรามิกอย่างดีนะครับเวลาเราตีสายไปข้างในเนี่ยจะคุมองศาของสายที่จะออกจากลอกกว้างขึ้นแล้วให้รีดมาที่หน้าลายไกด์ให้เล็กลงนะฮะเพื่อเวลาตีเหยื่อได้สมูทได้ไกลขึ้นการเก็บสายการอะไรจะสมูทขึ้นถ้าเกิดจะมาดูแลเขาควายทำความสะอาดตกผมเขาสามารถถอดได้เลยนะฮะจะถอดดูแลง่ายไม่ต้องมาลื้อหน้ากากหรือลื้อห้องเครื่องเพื่อจะมาถอดเขาควายโอเคนะฮะเรามาพูดถึงจุดต่อไปสตาร์แดกมีระบบติ๊กเสียงแล้วสตาร์แดกเขาทำใหญ่มากเห็นไหมฮะก้านเนี่ยก้านสตาร์แดกยาวเพื่อให้การปรับเนี่ยได้กระชับนะฮะปรับได้กระชับมากนะฮะมือหมุนเป็นทรงโค้งนะฮะหนอบจับดูสีดำนึกว่ายางมันไม่ใช่นะฮะมันเป็นอลูเลยนะฮะหนอบจับอลูเลยนะฮะตัวปรับหน่วงจะเป็นสีดำมีระบบติ๊กเสียงด้วยแล้วออปชั่นที่สำคัญที่เขาใส่ให้มาคือมีระบบเสียงเวลาปลาลากนะฮะจะได้ยินเลยเห็นไหมฮะระบบเสียงเวลาปลาลากนี่ครับนี่คือออปชั่นที่เขาเสริมมาเฟืองจะเป็นเฟืองทองเหลือง CNC อย่างดีนะฮะผ้าเบรกนะฮะรองล่างแผ่นหนึ่งจานเบรกจะมีอีก3แผ่นเป็นผ้าเบรก HT 200เลยนะครับทั้งหมด4แผ่นเลยนะครับกำลังเบรกมันถึงสูงนะฮะเดี๋ยวผมบอกให้ดูนะฮะกำลังเบรกอยู่ที่8กิโลผ้าเบรก4แผ่นนะฮะแล้วก็มีนานานักตกปลาหลายคนว่าอ้าวถ้าผมไม่ชอบหนอบอลูแบนๆอย่างเงี้ยมันไม่เจาะรูไม่สวยอยากจะเปลี่ยนได้ไหมฮะมันสามารถถอดเปลี่ยนได้นะฮะเนี่ยเนี่ยมันสามารถถอดเปลี่ยนได้จะรองรับด้วยลูกปืนด้านในด้านนอกเนี่ยฮะอยู่ในแกนข้างละ2ลูกนะฮะหัวท้ายนะฮะข้างละ2ลูก2ข้างก็4ลูกเปลี่ยนได้นะฮะถ้าอยากเปลี่ยนเป็นหนอบยางเป็นหนอบไม่ก๊อกหรือจะหนอบอลูเจาะรู
คือแต่งสามารถเปลี่ยนได้นะฮะตัวนี้โอเคนะครับนี่ก็ถอดให้ดูแล้วแล้วก็ที่สำคัญนะฮะ V-Bad เนี่ยนะครับเขามีประกันลอกเขียนเลยนะครับว่าอะไรฟรีซ่อมฟรีเป็นไปตามเงื่อนไขของโบสัตนะครับคุณสามารถส่งลอกเข้าโบสัตได้เลยให้เขาตรวจเช็คว่าอะไรเสียแล้วเขาจะส่งซ่อมให้จริงๆแต่ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขของโบสัตมีที่อยู่ของโบสัตและเบอร์โทรอยู่ตรงที่กล่องด้วยนะครับสามารถโทรติดต่อเข้าไปเขามีสำรองอะไรไว้ให้นานาตกปลาทุกท่านนะฮะที่เล่นลอกของ V-Bad ในทุกรุ่นนะครับลอกตัวนี้ราคาอยู่ที่ 1,599 บาทนะครับจากราคา 1,800 บาทนะครับมีทั้งหมุนซ้ายและก็หมุนขวานะครับสินค้ามีจำนวนจำกัดนะครับถ้าน้าน้องนักตกปลาท่านใดสนใจก็สามารถสั่งซื้อทุกช่องทางของ You Love Fishing ได้เลยนะครับแล้วถ้าอยากจะให้ผมทำคลิปอะไรให้ผมมาผ่าลอกตัวไหนคอมเมนต์กันเข้ามาได้ทุกช่องทางของ You Love Fishing ก็ได้ครับโอเควันนี้ผมเฮียคอมขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ ฝากน้าด้วยนะคะอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดในการรับชมวิดีโอใหม่ๆของเราด้วยนะคะ